ายดีทุกคนตอนนี้คอยพาทุกคนมาเที่ยวบ้านสวนของเซียวนกอีกเดี๋ยวทุกคนมาอัปเดตเนาะเฮลโลเซียวงามแท้งามไรงามไรเซียวเชี่ยวพอเซียวค่ะเรียกเหตุงานให้เขา Hi everyone, it's Mimi from the Laos. Today we are gonna review to everyone to know more tourist spot in Vientiane. This is Mueang Khap Sai Phong Vientiane, capital Laos. This is the one of best spot to travel because most people know, everyone know well about Wat Chien Phuong. So this is beautiful garden is beside this beautiful Buddha park. So that's why I want to let you guys to know about this flower farm garden. This is no farm garden. มากบ่โอ้งามอีหลีเนาะป้าคันดอกไม้มันบานเมิดนี่ป่ะทุกคนนี่คือสวนดอกไม้เสียงควรเด้อสิเปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในไวๆนี่ทุกคนแต่ว่าบ่ทันได้เปิดแต่ว่าดอกไม้นี่บานสะพรั่งแล้วเห็นบ่นี่งามบ่ว้าวดอกไม้บานสะพรั่งแล้วเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเด้ออันนี้ก็อยากเข้ากล้องนะอ่ะเข้า อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเด้อนี่ทุกคนนี่ยังมีอีกหลายเดี๋ยวให้เบิ่งโซให้เบิ่งอยู่ทางด้านนั้นเห็นบ่กําลังปลูกเป็นนานเป็นนานอยู่หั่นอีกบ่โดนเนาะดอกไม้นี่มันก็จะบานสะพรั่งให้ทุกคนเฮ้ยนั่นแม่นกอยู่พุ่นเฮ้ยอีกบ่โดนทุกคนคือทางนั้นมันก็จะเป็นดอกไม้ที่เป็นอุโมงค์เนาะเป็นอุโมงค์ดอกไม้เห็นบ่แล้วก็จะมีวิวของแม่น้ำคลองสวยงามแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปแต่ละจุดละจุดเนาะสรรหามาให้คนที่มักถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยทุกคนเดี๋ยวรอถ่ายอีกบ่โดนเนาะก็จะได้เห็นความงามของสวนดอกไม้เซียงควนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเพียงแห่งเดียวทางนั้นมีความงามงามมากลูกมีน้ำมากบ่เหลี่ยมมันนี่แน่พรีเซนต์ได้มั้ยลูกก็พรีเซนต์ได้มั้ยมักเอ้ยป้าบัดนี้พาไปเที่ยวต่อมีนะThis is Nok Farm Garden. Yeah, this is a beside beautiful Buddha Park. I think everyone who watching my video should be know. Nok is my beautiful friend. So she started to do this farm during the COVID-19. Do you guys remember? Some of my videos shares about this beautiful garden from the start until now. Yes, so Nok started to do this farm during COVID times lockdown. สวนดอกไม้เชียงควนบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิใส่ชื่อหยังเด้อแต่ข้อยว่าใส่ชื่อสวนดอกไม้เชียงควนน่ะแม่นเหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันอยู่ทั้งข้างๆวัดเชียงควนนี่เลยทุกคนสวนดอกไม้อันแห่งนี้นะจะเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีบอนให้เด็กน้อยลิ้นทุกคนสําหรับผู้ใดมีลูกมีเต้าเนาะพาลูกพาเต้ามาลิ้นนะก็จะมีบอนเด็กน้อยลิ้นจังซี่ให้เนาะทุกคนแล้วก็จะมีบอนนั่งลิ้นอันนี้ก็เป็นบอนนั่งพักสําหรับผู้ที่พาลูกพาหลานมาทายให้ทายน้อยแล้วค่ะมาวิ่งของลิ้นตัวนี้เนาะก็มีบอนจุดนั่งพักให้พ่อให้แม่มานั่งรอท่ากันที่นี่เนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนเดียวสิพาไปเบิ่งอุโมงค์ดอกไม้ต่อเด้อทุกคนส่วนแห่งนี้สิ่งสำคัญก็ต้องมาชมเบิ่งอุโมงค์ดอกไม้เห็นบ่อุโมงค์ดอกไม้เนาะสวยงามเนาะตอนนี้ดอกไม้ก็กำลังเลือขึ้นเนาะทุกคนอีกประมาณเพิ่นเปิดนี่น่าจะเต็มแล้วเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมเด้อถ้ามาที่สวนแห่งนี้ก็อย่าลืมมาที่
อุโมงค์ดอกไม้กันเนาะทุกคนเพราะว่าสวยงามแฮงเห็นปะสวยงามเพราะว่าอยู่ในอุโมงค์ดอกไม้นี่เขาก็จะเหลียวไปเห็นเนาะวิวแม่น้ำของอยู่เบื้องหน้าเนาะทุกคนวิวแม่น้ำของอยู่เบื้องหน้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวิวแม่น้ำของต่ออีกก็แล้วกันเนาะรับประกันเลยว่าผู้ใดสายดอกไม้สายถ่ายรูปนะทุกคนจะบ่ผิดหวังเลยมีม้าบริการให้ขี่ม้าอีกเด้อทุกคนผู้ใดมักขี่ม้าผจญภัยก็จะได้ขี่ม้ากันอีกเนาะสำหรับสายที่อยากจะได้วิวบรรยากาศโคกม้าเนาะก็สามารถมาขี่ม้าอยู่ที่นี่ได้เนาะเห็นปะสามารถมาขี่ม้าถ่ายรูปได้เบื้องนั้นก็จะเป็นสวนนกกระจอกเทศเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นโคกม้านั่นเองเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้สวนดอกไม้นี่อีกบ่พอเท่าใดเดือนเนาะมันก็จะบานสะพังเป็นทุ่งดอกไม้เลยเนาะทุกคนตัวนี้เห็นบ่เพิ่นจะใส่ระบบสปริงเกอร์ Today video I just want to review to you guys to know when you come to Travel Laos if you're interesting to take your family come to check in this beautiful garden so you know how to go Yes easy to remember is Sien Kuan Buddha Park besides this beautiful garden Okay guys, I just want to share you about a little bit story about Nok Gardens. Nok's my friend, she started to do this farm during the COVID-19 time. Do you remember that time? If you remember, if you're watching my video in for the COVID-19 lockdown time, I'm coming here and a video in my friend's garden in that time is compared for now, it's changed so much. It's amazing now. Before, she did this just for the private garden. But now, she changed her idea. Why she changed her idea? Because the flowers and the tree and everything she do last time, now it's coming up to beautiful gardens.แถวนี้ก็จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้กว้างสุดสายหูสายตาเลยเนาะก็จะเป็นทุ่งดอกแมงกระเบื้อทุ่งดอกลาเวนเดอร์ทุ่งดอกทานตะวันนี่อย่างประมาณนี้นะทุกคนจักหน่อยนี้มันจะเต็มไปเลยทุกคนท่าเบิ่งเด้อตอนนี้ค่อยมาอัปเดตก่อนหมู่เดี๋ยวนกว่าบ่ฟ้าเว้าเก็บเป็นความลับแต่ว่าอดใจบ่ได้เนาะมีเรื่องดีๆแบบนี้ต้องมาบอกกันเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิวยามตะเวนตกดินทุกคนสวยงามขนาดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแคมป์ของว้าวน้องมีนะมักสุดขีดเลยเป็นบ่มีนะมีสิงซ่าให้มาถ่ายรูปเช็คอินอยู่นี่ทุกคนเห็นบ่อันนี้ตะเวนกำลังตกแล้วแล้วเขาก็จะเห็นบรรยากาศแสงตะเวนเตาะใส่กับดอกไม้นะทุกคนสวยงามบรรยากาศอยู่แคมป์ของเนาะทุกคนแคมป์ของยามมื้อแลงอันนี้บรรยากาศแคมป์ของเด้อแคมป์ของยามตะเวนตกดินเนาะกระทบกับสวนดอกไม้สวยงามเลยทุกคนว้าวไปบัดนี้แม่นกเอิ้นแม่ว่ะตอนนี้สองแม่ลูกไม้สมสวนดอกไม้กันนี่มีน่ามากหลายไปหาแม่นกก่อนนี่แม่นกพร้อมแล้วโอเคเด้อไปหาแม่นกบ่านี่แลนมันสีสันกองแม่ฮันติห้องแล้วบัดนี้ก็ห้องแล้วก็ได้งานแล้วบัดนี้
ว่าหรือเสียงอย่างฟ้าห้องแล้วLook at this garden, no plan to do for everyone who love flower farm. So this is where everyone want to go sit in and walking among the colorful flower fields. She tell me this farm only open for the tourists once a year. But other information will update to you guys later, because now I just know about it.That's it for today information, okay? If I know more information, I will share you later, guys. Thank you very much. Today, we hanging out with friends, because my friend Kel from Japan and Zoe meet each other here, just for eat and drinks. But today, my husband Todd cannot come with me, becausehe have work to do a lot. He's so busy. So just me and Mina come today with my friends. And I pick Mina up very early today because this garden is far, 25 kilometers far from Lincoln. The traffic are very busy in the city. So have used time over 1 hour driving.โอเคทุกคนสำหรับมือนี้พอดีเซียวนกเนาะนัดมูคูมาสั่งสรรค์กันน้อยนึงเพราะว่ามีมูมาแต่ญี่ปุ่นเนาะก็เลยมานัดกันสั่งสรรค์กันเนาะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันน้อยนึงอยู่ที่สวนเซียวนกเต้นนะแม่นกเลย คือกันเลยมีนาสองมีนาที่มีนาบอลกับมีนาไปซื้อมีนาดิเนาะที่มันมึนเนาะเชียร์ว่าต้องกินแล้วต้องยิ้มใช่ไหมเวียดนามพูดอยู่ให้เป็นเลยเช็คกินเมาหรือไม่เนาะดีใจเด้อนี่คือตาวานเนี่ยตาวานยิ้มเลยตัวสูงเทลเขาปลูกเองผักกาดกำทุกอย่างหมักน้ำทุกอย่างอยู่สวนเขาเนาะอันนี้เป็นน้ำขอบคุณเด้ออันนี้เป็นน้ำขอบคุณขอบคุณแบบน้ำพื้นบ้านเขาเดินใส่เห็ดใส่น้ำปลาใส่อันนะกระดูกก็จะแมนน้ำเมียงปลาแดกพวกเขาเห็ดเองทุกอย่างเนาะอาหารนะตั้งใจเด้อเทียบหมูมีกันเห็ดเองทอดเองเด้ออันนี้ก็แมนพักกาดกับเห็ดเขาปลูกเองอยู่สวนอันนี้ก็แมนเจลมะเขือแห้งใส่ผักหอมป้อมผักเทียมก็ประมาณนี้เนาะอาหารแต่ก็ตั้งใจเห็ดแท้ๆเด้ออยากให้หมูให้กูมาหิ้มน้ำเนาะนี่เด้อนี่เด้อตั้งใจป่าที่5โลครึ่งเด้อป่านี่5โลครึ่งคุณนะแล้วมีนาก็เฮาก็มีทอดตะกะแตนที่เฮากับพี่นายที่ไทยบ้านนี่แหละให้กับเจ้าไปเก็บมาให้เฮาเก็บภาพคนมาซ่าก่อนเก็บภาพคนมาซ่าก่อนเด้อเอาตอนฮับคริสต์มาสก่อนล่วงหน้าบอกเฮ็ดให้มันเบิ่งเฮ็ดให้มันเบิ่งเลยเด้อเฮ็ดให้มันเบิ่งเลยนะเฮ็ดให้มันเบิ่งเลยนะ
คำนั้นเพื่อบอดบ้านแน่บางไม้สุกเพื่อนเหยียบญาติเลยมาน้องมามาอีกบ้านหนึ่งเลยน้องมาละเอาแขกเอามาสวัสดีพี่แดงเด้อ